สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนเหมือนเดิมวันนี้พี่แมนจะมาสอนทำดาวกระจายไม้ไอติม6แฉกนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยง่ายมากเลยนะครับปาแบบนี้ก็ได้นะครับหลังมือนะครับหรือว่าปาแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมไม้ไอติมนะครับ6อันนะครับทั้งหมดนะครับจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยโอเคขั้นตอนต่อมานะครับใช้กาวนะครับพี่เมย์จะใช้เป็นกาวตาช้างนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีกาวตาช้างนะครับก็สามารถใช้เป็นกาวตัวนี้ได้นะครับเป็นกาวร้อนนะครับผมนี่นะครับกับปืนร้อนอันนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการวัดของตัวดาวกระจายเป็นสามเหลี่ยมก่อนนะครับแบบนี้นะครับให้เท่ากันนะครับตัวมุมจะชนมุมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จับอันหนึ่งแล้วก็วาดด้วยดินสอนะครับนี่มาร์กจุดไว้ด้วยดินสอนะครับปึ๊บโอเคหลังจากนั้นก็จับอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยอันที่วาดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาร์กอีกตัวหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เอาอีกอันนึงมาใส่ใหม่นะครับเอาอันนี้อีกด้านหนึ่งปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับปึ๊บจับไว้นะครับแล้วก็เอาดินสอมาร์กไว้เหมือนเดิมนะครับผมปึ๊บนี่โอเคเมื่อเราได้3อันเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการติดกาวนะครับนี่3อันนะครับซึ่งก่อนติดกาวนะครับเราควรหากระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมารองกาวเพื่อไม่ให้มันติดกับโต๊ะนะครับเดี๋ยวโต๊ะมันจะเลอะได้นะครับผมปึ๊บโอเควางไปนะครับจากนั้นก็นำกาวมาติดได้เลยครับผมเราก็หยอดไปตรงบริเวณที่เรามาร์กไว้นะครับปึ๊บโอเคปึ๊บนี่ปึ๊บสองด้านนะครับจากนั้นก็ด้านบนโอเคเราจะติดตัวอันขวาก่อนนะครับนี่ติดมุมเข้าไปปึ๊บเรากดนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ทาบทั้งสองอันนะครับปึ๊บโอเคจากนั้นก็รอแห้งนะดึงให้แน่นก่อนนะครับจากนั้นก็รอแห้งนิดนึงโอเคนะครับเมื่อแห้งแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำไม้ไอติมอีก3อันนะครับมาวัดระยะสอดเข้าไปแบบนี้นะครับจะสอดด้านไหนก่อนก็ได้นะครับปึ๊บโอเคจากนั้นก็วัดระยะให้เท่ากันนะครับนี่ปึ๊บจากนั้นก็เอาอันที่3นะครับมาเสียบเข้าด้านบนนะครับปึ๊บโอเคก็วัดระยะให้เท่ากันนะครับจากนั้นก็มาร์กด้วยดินสอเหมือนเดิมมาเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บนี่แบบนี้นะครับเมื่อเรามาร์กจุดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการติดกาวนะครับนี่หัวท้ายซ้ายขวานะครับหมดเลยนะครับนี่เปิดอันบนออกแล้วก็เอียงนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ติดกาวได้เลยนะครับตรงสามเหลี่ยมด้านล่างก็ติดเข้าไปไม่ต้องหนามากนะครับพอประมาณพอนะครับนี่จางๆนะครับไม่ต้องถึงกับหนาโบ๊ะไม่ต้องนะครับแต่การใช้กาวตาช้างก็ต้องระวังติดมือเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเอาออกยากมากปึ๊บโอเคมีน้องบางคนสอบถามว่าใช้กาวลาเท็กได้ไหมใช้ได้ครับแต่มันจะไม่ค่อยอยู่นะครับพี่แมนว่าถ้าปาไปเนี่ยหลุดแน่นอนนะครับแนะนำให้เป็นกาวตาช้างหรือว่ากาวร้อนนะครับผมโอเคนะครับเมื่อได้ด้านล่างเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาติดกาวตรงข้อต่อนะครับนี่ข้อต่อตรงที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับก็ใส่กาวไปเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างนะครับผมโอเคเมื่อใส่กาวเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการติดนะครับนี่ปึ๊บขยับให้มันตรงพอดีนะครับจากนั้นก็กดไว้นะครับรอมันแห้งนะครับจากนั้นเมื่อแห้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ลักษณะของดาวกระจายแบบนี้นะครับ
ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ติดกาวไปตรงด้านขวาแล้วก็ซ้ายนะครับผมนี่ติดเข้าไปปุ๊บติดไม่ต้องหนานะครับนี่จางๆแบบนี้พอนะครับโอเคด้านซ้ายเหมือนกันปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการติดเข้าด้วยกันนะครับนี่สอดเข้าไปแบบนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็กดทับนะครับถ้ามันเกินมานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเกินมานิดหนึ่งได้นะครับปุ๊บก็กดเข้าไปให้แน่นนะครับปุ๊บโอเคจากนั้นก็รอแห้งนะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับนี่ดาวกระจาย6แฉกนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมนจะไปปาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ปลาได้ไกลมากเลยใช่ไหมครับนี่ดาวกระจาย6แฉกนะครับก็สามารถทำไปเล่นกันได้นะครับนี่อันนี้พี่แมนใช้เป็นตัวกาวร้อนนะครับจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแนะนำให้เป็นกาวตาช้างนะครับก็โอเคนะครับก่อนจบพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้พี่แมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ